เป็นประเด็นร้อนแรงที่หลายๆคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับประเด็นของหนุ่มบิ๊กทิติวุฒิหรือว่าผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนด์และภรรยาสาวอย่างแพรวๆแสงทองหมอลำสาวคนดังที่ก่อนหน้านี้ก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะรักกันดีแต่ล่าสุดทางหนุ่มบิ๊กก็ได้ออกมาโพสต์ตัดเพ้อว่าเจ้าตัวนั้นโดนภรรยาที่อยู่กินร่วมกันมา5ปีแถมยังมีลูกเล็กด้วยกันอีก2คนนอกใจซึ่งทางหนุ่มบิ๊กก็ยังบอกอีกว่ารู้ว่าทางภรรยาสาวนอกใจตนมาได้2เดือนแล้วพร้อมยังบอกอีกว่ามีหลักฐานทุกอย่างท้ามาคุยกันถ้าคิดว่าสายร้ายกันซึ่งทางด้านหนุ่มบิ๊กก็ได้ออกมาเผยว่าผมยังขึ้นเวทีเหมือนเดิมครับยังบริหารงานเหมือนเดิมทุกอย่าง FC จะตำหนิติเตียนผมได้ทุกอย่างเพราะว่าผมเลือกที่จะพูดแล้วผมยังอยู่ที่นี่เหมือนเดิมเพราะว่าสร้างที่นี่ให้กับเมียอยู่แต่มันเกิดปัญหาตนที่3เข้ามาแล้วก็ไม่ยอมออกไปสักทีมาเหยียบย่ำศักดิ์ศรีเราต้องปกป้องศักดิ์ศรีเมื่อลูกผู้ชายเหมือนกันมันต้องมีสํานึกคุณรู้อยู่ว่าอยู่ไปแล้วทำให้ครอบครัวของเขามีปัญหาถ้าคุณเป็นลูกผู้ชายจริงๆคุณก็ต้องถอยนะแต่คุณก็ยังอยู่ตกงานไม่ตายหรอกนะไม่ทำให้ตัวเองตายคุณออกจากนี่ไปคุณก็สามารถหางานใหม่ได้เหยียบย้ำกูคิดว่ากูก็ไม่พูดมันมากไปแล้วยังมาทำต่อหน้าต่อตาผมจะใส่ร้ายคนไม่ได้ถามถ้าหากไม่มีหลักฐานไม่มีข้อมูลไม่สามารถพูดได้2เดือนแล้วนะไม่สามารถพูดลอยลมได้ฉันมีหลักฐานทุกอย่างอย่าคิดว่าใส่ร้ายคุณมาคุยกันผู้ชายมันก็ไม่ยอมออกจากวงจอห์นนี่สไปหรอกให้เขามาคุยกันลูกผมอยู่ตรงนี้ผมก็ต้องอยู่ต้องดูแลมากขึ้นด้วยสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะเกิดมันก็เกิดเราก็ต้องยอมรับมันเราอาจจะมาสุดทางแต่ผมก็เต็มร้อยมาโดยตลอดไม่เคยมีใจให้คนอื่นแม้แต่นิดเดียวเรารู้ว่าทำอะไรลงไปคำตอบอยู่ข้างหน้าแล้ว